สวัสดีครับวันนี้ผมได้อ่านข่าวข่าวหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนขวัญและสะท้อนจิตใจเป็นอย่างยิ่งคือกรณีที่น้องพุ่มพวงซึ่งอายุเพียง29ปีกินยาเบื่อหนูปลิดชีวิตตนเองกรณีที่ถูกพี่เขยข่มขืนกระทำชำเราเมื่อ3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าน้องก็นอนอยู่ดีๆก็มีร่างมาคล่อมน้องซึ่งเขารู้ว่าพอรู้อีกทีว่าน้องคนที่คล่อมนั้นไม่ใช่สามีของตนเองก็มีการโวยวายสุดท้ายก็มีการจับกุมและดำเนินคดีปรากฏว่าคนที่ถูกจับกุมคือพี่เขยของน้องเองและเมื่อขึ้นศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก3ปีศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุก3ปีเช่นเดียวกันพอขึ้นศาลฎีกาปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องสิ่งที่น้องรับไม่ได้เป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเขารอมา3ปีคาดว่าศาลฎีกานั้นจะพิพากษาเหมือนกับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เขาร้องไห้โฮครับเมื่อศาลฎีกาตัดสินถามสามีบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานั้นต่างคนต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะน้องเขารับไม่ได้แต่เมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้สิ่งที่น้องตัดสินใจคืออะไรรู้ไหมครับตัดสินใจกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้น้องได้เสียชีวิตไปและสิ่งหนึ่งที่น้องเขาฝากถึงกระบวนการยุติธรรมคือข้อความอะไรรู้ไหมครับข้อความก่อนตายที่เขาเขียนก็คือกูจะเอาร่างกายกูเนี่ยเรียกร้องความเป็นธรรมครับผมเองเนี่ยว่าความมาก็เกือบ40ปีนะครับอยู่ในแวดวงกฎหมายอยู่นานพอสมควรจริงๆถ้าเป็นภาษาทนายความเนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้ในกระบวนการยุติธรรมมากอยู่พอสมควรครับบางทียุติส่วนจะเป็นธรรมหรือไม่เนี่ยยังตอบยากนะครับยุติจริงแต่เป็นธรรมหรือไม่ตอบยากครับแต่สำหรับน้องตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งถูกกระทำและเชื่อมั่นว่าศาลฎีกานั้นจะตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดแต่สุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องผู้กระทำผิดจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนสังคมว่าวันหนึ่งเราคงจะต้องไปรูปกระบวนการยุติธรรมทำอย่างไรครับถึงจะตัดสินด้วยความเป็นธรรมอย่างที่สุดแต่อย่าลืมนะครับคนที่ข่มขืนน้องพุ่มพวงนั้นผมว่าตายทั้งเป็นครับตายทั้งเป็นครับวันนี้เลยเอาประเด็นนี้มาพูดเพื่อสะท้อนสะเทือนนะครับหรือว่าสะท้อนกระบวนการยุติธรรมเป็นคดีสะเทือนขวัญคดีหนึ่งครับขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับบางครั้งก็อย่าไปหวังอะไรมากกับกระบวนการยุติธรรมผมเห็นคดีเรียกร้องประชาธิปไตยหลายคดีนะครับคนเรียกร้องต้องไปอยู่ในคุกอันนี้ก็ต้องฝากกันจริงๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ